ข่าวด่วนนะคะมีคนที่ไปดื่มยาดองจากซุ้มยาดองแห่งในกรุงเทพเกิดภาวะโคม่าจนต้องเข้าโรงพยาบาลนะคะซึ่งเกิดกับหลายๆคนเลยนะคะแล้วก็สืบสอบไปได้ว่าไปดื่มยาดองเหล้าจากที่ซุ้มยาดองแห่งนี้เช่นเดียวกันค่ะตอนนี้ก็มีรายงานว่ามีผู้เสียชีวิต1รายแล้วก็ที่เหลือมีภาวะต่างๆนะคะเช่นภาวะเลือดเป็นกรดแล้วก็ในบางคนนะคะก็มีภาวะที่ตามัวมองไม่เห็นนะคะก็คาดเดากันว่าน่าจะเกิดจากเหล้ายาดองที่คนไปดื่มกันนั่นเองค่ะซึ่งเชื่อว่ามีส่วนผสมของเมทานอลค่ะเมทานอลก็คือเมทิลแอลกอฮอล์นะคะเป็นแอลกอฮอล์ชนิดหนึ่งค่ะแต่ว่าไม่ได้ให้เอามาดื่มกินเหมือนกับเอทานอลนะคะหรือเอทิลแอลกอฮอล์ค่ะโดยเมทานอลนั้นนะคะจะใช้ในโรงงานอุตสาหกรรมค่ะแต่เนื่องจากว่ามันมีราคาค่อนข้างถูกนะคะในบางแห่งที่เขาบอกว่าเป็นเหล้าเถื่อนเนี่ยอาจจะมีการเอาเมทานอลมาผสมค่ะซึ่งเมื่อกินเข้าไปร่างกายเราก็จะส่งไปที่ตับเพื่อไปทำลายนะคะเพราะว่ามันเป็นของไม่ดีของเสียเป็นพิษต่อร่างกายนะคะส่งไปที่ตับพอตับเนี่ยทำการย่อยโดยใช้เอนไซม์ตัวนึงนะคะก็จะเกิดเป็นกรดฟอร์มิกเพิ่มขึ้นนะคะทำให้กรดฟอร์มิกนั้นไปทั่วร่างกายเลยค่ะแล้วก็ส่งผลเสียต่างๆนะคะเช่นอาจจะมีภาวะไตวายเลือดเป็นกรดนะรวมถึงอาจจะทำให้ตาบอดถาวรได้เลยค่ะซึ่งก็ขึ้นกับว่าดื่มไปมากน้อยแค่ไหนแล้วก็ร่างกายของแต่ละคนนั้นจะมีความสามารถในการกำจัดออกได้มากน้อยแค่ไหนดังนั้นอาการของแต่ละคนก็เลยค่อนข้างจะแตกต่างกันไปค่ะแต่ก็ถือว่าตัวแอลกอฮอล์ตัวนี้เป็นพิษมากๆค่ะแล้วเราจะพบได้ที่ไหนบ้างนะคะนอกเหนือจากซุ้มยาดองที่กล่าวมานะคะก็อาจจะมีพวกที่ต้มเหล้าเถื่อนอะไรพวกนี้นะคะซึ่งบางทีเราเป็นผู้บริโภคเนาะเราก็จะไม่รู้ว่าเขาผสมอะไรมานะคะดังนั้นการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เหล่านี้ก็ควรที่จะมาจากแหล่งที่น่าเชื่อถือค่ะก็มาเตือนกันไว้ให้ระวังกันนะคะส่วนถ้าใครสนใจเกี่ยวกับการออกฤทธิ์หรือความเป็นพิษของเมทิลแอลกอฮอล์นะคะสามารถที่จะคอมเมนต์บอกไว้ได้เดี๋ยวจะมาทำคลิปยาวๆเอาไว้ให้ความรู้กับทุกคนนะคะแล้วก็จะได้ไม่เกิดอาการไม่พึงประสงค์แบบนี้เกิดขึ้นนะคะซึ่งถือว่าอันตรายมากๆค่ะ